กันเจอกันไปด้วยกันตามหาความฝันอันรื่นรมเด็กหลายคนมักจะมีเพื่อนรักเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวปลาหรืออื่นๆแล้วแต่จะรักจะชอบนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือสัตว์เลี้ยงทุกตัวต้องการความรักการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าของน้องฟ้าเด็กของทุ่งแสงตะวันวันนี้เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ตัวใหญ่เป็นพิเศษนั่นก็คือช้างค่ะเราจะไปกันที่หมู่บ้านช้างอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะไปดูความผูกพันระหว่างน้องฟ้ากับน้องพลอยช้างของน้องฟ้านั่นเองอีกสักครู่ค่ะมีใบมะพร้าวใบกล้วยต้นอ้อยต้นไผ่ของโปรดของน้องพลอยต้นไม้สวรรค์ไอ้เกือกสนับสนุนโดยความสุขของมวลมนุษย์คือภารกิจของเราชาเขียวโมชิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นภาษากวยค่ะหมายถึงช้างดุงอาเจียงแปลว่าบ้านของช้างอยู่ที่ตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ที่นี่มีช้างมากที่สุดมองไปทางไหนก็มีแต่ช้างคนกับช้างมีวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานร้อยจากกระตุ่มเถอะเข้าไปกินอ้อยไหมครับคุณกินไม่สนใจใครเลยครับพ่อฟ้าและเอ็มช่วยกันดูแลช้างที่ชื่อน้องพลอยค่ะโอ้แล้วแล้วพลอยไหมไอ้เบื่อแล้วน้องพลอยเป็นช้างเด็กอายุ8ขวบยังต้องฝึกฝนอะไรอีกหลายอย่างค่ะวันหนึ่งช้างกินอาหาร3ครั้งกินเช้ากินตอนบ่ายกินตอนเย็นค่ะ
มีใบมะพร้าวมีต้นกล้วยก็ใบกล้วยแล้วก็ต้นอ้อยแล้วก็ต้นไผ่ของโปรดของน้องพลอยค่ะช้างเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในเมืองไทยเหลือไม่ถึง 5,000 ตัวเป็นช้างป่า 2,000 ตัวและช้างเลี้ยง 3,000 เชือกช้างตัวใหญ่กินอาหารเยอะแต่ละวันกินอาหารประมาณ 250-300 กิโลกรัมและก็น้ำอีก200ลิตรหรือประมาณ15ปี๊บค่ะค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงช้างจึงค่อนข้างมากครอบครัวของน้องฟ้าก็เลยแก้ปัญหาด้วยการปลูกอ้อยและพืชอีกหลายชนิดไว้เป็นอาหารให้น้องพลอยค่ะมาแล้วมาแล้วอ้อยมาแล้วพลอยมาตอนเช้ามาผมก็มาดูว่ามันถ่ายปกติไหมเยี่ยวปกติไหมก็มาจับดูหูถ้าหูมันยังร้อนก็แสดงว่าช้างยังปกติอยู่ครับถ้าหูเย็นก็แสดงว่าช้างมันเพิ่งจะป่วยกำลังจะเป็นไข้จะป่วยพาน้องพลอยมากินน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวฟ้ากับพ่อจะพาไปดูที่ที่มีช้างชุมนุมกันอยู่มากที่สุดในหมู่บ้านแล้วก็ไปดูความสามารถของช้างอดใจรอสักครู่ค่ะถึงแล้วถึงแล้วป้าปิดน้ำเร็วสนับสนุนโดยคนไทยสู้สุดใจไปกับไฮลักซ์วีโก เห็นช้างอยู่มากมายอย่างนี้เพราะที่นี่คือศูนย์รวมช้างประจำหมู่บ้านหรือศูนย์คชศึกษาค่ะมี74เชือกที่ผลัดกันมาทำงานที่นี่บ้างก็มาฝึกบ้างก็มาแสดงโชว์มีหลายเชือกที่ฟ้ารู้จักค่ะช้างที่หนูรู้จักชื่อก้านกล้วยชื่อกระปุกลุกแล้วก็ชื่อเคนค่ะกระปุกลุกลักษณะจะเล่นสนุกอะไรเนี่ยค่ะก้านกล้วยลักษณะชอบเล่นกับเด็กค่ะเอาบัดดี้หน่อยนั่นน่ะอย่าเนี่ยมาเก็บตังค์เล่นน่ะน่ะฮะภายในศูนย์มีศาลประกรรมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกวยหรือสวยจะนำเชือกคล้องช้างที่ทำจากหนังควายมาเก็บเคารพบูชาสมัยก่อนเมื่อชาวกวยจะออกไปคล้องช้างป่าจะมีการเส้นไหว้ผีประกรรมก่อนเพื่อความโชคดีปัจจุบันชาวกวยยังเคารพศาลประกรรมเวลาใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือทุกข์ใจก็มาเส้นไหว้ค่ะในศูนย์โคชศึกษายังมีแหล่งความรู้เกี่ยวกับช้างและความเป็นมาของชาวกวยที่เลี้ยงช้างกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษอ
สองสามโอ้โหที่ศูนย์โคชศึกษามีการโชว์แสดงความสามารถของช้างหลายรุ่นทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะไม่เข้านะครับข้ามการไปคือเกาหลีค่ะนี่ยังเลยได้4แต้มแล้วหากเข้าก็ได้3ไม่เข้าก็ได้0แต้มนะครับลูกสุดท้ายแล้วนะครับลูกที่3สุดท้ายโอ้ยไม่เข้านะครับเคยเห็นช้างหรือเปล่าง่วงยาวๆงาขาวๆน่ารักดีตัวโตๆเป็นเพื่อนกับคนนานร้อยปีช้างนั้นใจดีขอแค่ขนใจไม่ดำเป็นเพื่อนกันแม้ต่างพันต่างภาษาคนพึ่งพาช้างทำโน่นนี่มากมายเป็นเพื่อนชีวิตแม้ว่าร่างกายต่างกันเท่าใดแต่ว่าใจไม่ต่างกันช้างช้างช้างมีเพื่อนเป็นช้างไม่เหงาห่วงยาวๆงาขาวๆเราสัมพันธ์ตากับตาส่งภาษาเราถึงกันมาเที่ยวบ้านฉันมาเล่นกับช้างด้วยกันไม่เนี่เขาเรียกว่าวังทะลุค่ะเขาจะเอาช้างมาอาบน้ำทุกวันตอนเย็นค่ะชื่อตั๊กกับชื่อเพิ่มทรัพย์มันกำลังเล่นน้ำตรงนู้นมันเอาหัวจมลงไปในน้ำค่ะเขาเอาดินทรายมาลูบค่ะชื่อบล็อกเด้งค่ะมันก็จะคาวค่ะการอาบน้ำถูตัวป้องกันแมลงมาไข่กลายเป็นหนอนจะทำให้เกิดแผลผู้พองลุกลามได้ค่ะนอกจากนั้นยังต้องป้องกันยุงซึ่งจะทำให้ช้างเป็นพยาธิและโรคต่างๆซึ่งอาจจะเจ็บป่วยไดกินเร็วๆจะได้ตัดให้อีกกินเร็วๆนี่น้องพลอยกินเก่งครับอยู่กับช้างอย่างนี้เลยครับตามชีวิตของกวยกับอาเจียงครับตอนเย็นก็มาดูตอนเช้าก็มาดูตอนเที่ยงก็มาดูตัดอาหารให้กินใช่ว่าทั้งวันก็ว่าได้ครับเหมือนกับลูกคนหนึ่งในท้องแหละครับช้างอิ่มคนก็อิ่มช้างไม่อิ่มคนก็อยู่ไม่ได้ครับชาวกวยเลี้ยงช้างมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันแล้วรุ่นเล็กอย่างน้องฟ้าจะมีความรู้สึกอย่างไรกับการเลี้ยงช้างอร่อยไหมอยู่เหมือนกับคนเราเลยค่ะอยู่เฉยๆมีเล่นไปเล่นมาแล้วก็นอนเองค่ะไม่น่ากลัวขอเสียงอีกหน่อยเพราะว่าช้างก็เหมือนกับคนนะคะมันเลี้ยงง่ายดูง่ายกินง่ายเหมือนกับคนภูมิใจค่ะยิ่งน้อยเพราะว่าอยากได้ลูกมันมาเลี้ยงค่ะจะเลี้ยงช้างเหมือนคนก็ทำเหมือนกับพ่อเลี้ยงช้างมาถึงมาออกเสียงด้วยสอ
อลูกถือไว้เอานี่เอาครับก่อนนะครับไม่ให้กินครับเสียงดังๆหน่อยชาวกวยเลี้ยงช้างกันมาหลายชั่วอายุคนนะคะตอนนี้อาจจะไม่ได้จับช้างซึ่งเป็นความชำนาญตั้งแต่สมัยโบราณแต่ว่าวิถีชีวิตคนเลี้ยงช้างที่นั่นยังมีอยู่ตลอดมาใครสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตของคนกับช้างติดต่อได้ที่บ้านหนองบัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้หรือถ้าสงสัยต้องการรายละเอียดเข้าไปที่ www.ป่าใหญ่.com ค่ะก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้ไว้นะคะเผื่อจะได้ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ